เอาต่อไปนี้ฮะจะได้น้องฟังเพลงสล้องขึ้นท่านมาเลยจ้ะน้องต่อไปจะได้น้องเฮาจะมาดีเพิ่นน้องตาทายายที่ว่าเราทํามาเกี่ยวกับขึ้นท่านใหม่ให้ได้ฟังให้ได้บริเวณได้ฟังน้องว่าการขึ้นท่านใหม่จะมีอีสงแบบใดน้องมีกุศลแบบใดก็ขออยู่บริเวณตามจิตตามใจฟังเด้อเอาต่อไปก็ขอนิมนต์เด้อมาเด้อเอามื้อนี้โอกาสดีเอามาฟังเทศพี่น้องเนาะครับผมในเวลาโอกาสดีที่ครอบครัวพ่อแม่น้องพอดีบ่เออตีฟังความขยันเนาะตีเล็กตีครั้งมาวันนี้มาตีบุญเบิ่งนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะญาณิทัพพุตานิสัมมาคัตตานิผมมานิโสตโพติติเนี่ยในเวลาโอกาสเป็นสิริมงคลกับครอบครัวน้องออกตีผมโดยภรรยาลูกเต้าผู้พี่พ่อพี่แม่ก็ดีหรือเนี่ยมิตรสนิทเนาะญาติสนิทมิตรสหายผู้มากินประทานในมื้อนี้เนื่องจากว่าญาติผู้บนได้เว้าไว้เนาะการฟังธรรมะก็คือการที่เฮาตั้งอกตั้งใจฟังเนื้อหาสาระเนาะว่าครูบาอาจารย์เพิ่นแนะนำหยังไปหรือว่าเฮาเฮ็ดหยังแล้วได้หยังได้ดังอุปมาเปรียบเสมือนดังว่าเฮามาเฮ็ดปูนเฮ็ดบุญเฮ็ดบุญเพื่อนนี่บุญมันแม่นหยังนี่พอจะแม่บุญมันเป็นโตอีจังได๋นั่นว่าเนาะมันบ่ขี้สร้างสุขยามว่าละตี้คันบ่เป็นโตกรรมก็ได้เพิ่นว่าโอ้โหเรื่องเนาะบางคนเฮาบ่ได้เคยเข้าวัดฟังธรรมจักเทื่อนี่พอจะแม่เนาะลบลู่ครูบาอาจารย์บ่ฮู้คุณพระคุณเจ้าบ่ฮู้คุณบิดามารดาว่าพ่อแม่เฮานี่มีคุณนําการเลี้ยงดูแนวใดให้กําเนิดหยังเฮามาแด่บ่ตามหยังนี่พอจะแม่การให้ทานสร้างบารมีกุศลนี่พระพุทธเจ้าได้ยกขึ้นไว้ที่สูงว่าผู้ใดให้ทานผู้นั้นย่อมเป็นเศรษฐีเนาะผู้ใดอยากมีความสุขอยากมีราศีผู้นั้นต้องรักษาศีลเนาะคําว่าให้ทานนี่เปรียบเสมือนดังอุปมาดังเฮาสิไปนาอย่างบ่ได้แม่หาเฮาหางหาก็เก็บอาหารการกินไปสวยเฮาไปเฮ็ดเวียกมาเมื่อยๆนี่แหละอาหารเป็นบ่บ่ได้ก็จําเป็นต้องไปงมปลาอยู่บ่น้องนั่นก็บ่มีเฮาเตรียมไปแล้วเฮ็ดเพียงว่าง่ายๆกับออกป่าได้นี่เนาะจำเจลได้นี่ไปกินเลยไปบอกพอได้เฮ็ดเพียงกินยิ้มแล้วก็พักผ่อนอันนี้บุญกุศลกันยังพอยังแม่เปรียบเสมือนดังยังพอยังแม่หาเงินเนาะปรารถนาขึ้นกันมื้อนี้เป็นโอกาสดีเนาะเฮามาฟังเทศเทศเกี่ยวกับเป็นสิริมงคลขึ้นเฮือนใหม่บ่เฮียไปเนาะขึ้นเฮือนใหม่มาเป็นวิญญาณศักดิ์ภายในพระพุทธเจ้าเคยตัดไปว่าตกน้ำไหลตกมาลีเนาะเป็นคนจันทบุรีเป็นก่อนทีนั่นแหละโยมไปกันว่าไหลนี่คือนั่นไหมนะพี่น้องเนาะบางทีอาจจะหน่อยจะย้อนกันว่าโอ้มันลอยน้ำบ่เป็นคือว่าเป็นท้ายแต่จริงๆแล้วคำว่าตกน้ำไหลตกไปบ่ไหมความหมายของผู้ห้างบนเก่าไว้เป็นอุทาหรณ์สอนใจก็คือว่าบุญกุศลนี่ให้อันเกิดจากไฟก็ดีให้อันเกิดจากพระราชาก็ดีให้อันเกิดจากหนองปกผีปีศาจหรือมันหายก็ดีบ่สามารถปล้นทรัพย์สมบัตินําไปได้เนาะเปรียบเสมือนดังพญามารตอนพระพุทธเจ้าสิตรัสรู้ใหม่ๆเพิ่นก็แห่มาแล้วแหละเนาะแห่มาหนโยธาว่าสิมาหยาบบัลลังก์พระพุทธเจ้าดูก่อนท่านสมณะบัลลังก์นั้นบ่แม่นของทานเพิ่นว่าคันท่านแม่นของทานแล้วไผเป็นสักขีพยานให้เพิ่นได้พระพุทธเจ้าก็เลี้ยวซ้ายก็ไปเห็นไสเทวดากับยานพญามารก็เพิ่นหนีไปปานแล้วหนีไปอยู่ครองจักรวาลจนว่าเหลือแต่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงระลึกขึ้นมาซะดูเด้อเนาะบุญบารมี30พัดที่ขน้อยได้สร้างมาดีแล้วฐานะศีลปัญญาเนี่ยเข้ามาจนหอดอุเบกขา30ประการนี้แหละข้าพเจ้าได้ยักนําลงแล้วสู่พื้นปัตตภีจึงจี้เหนือ4ลงปัตตภีแม่นางวรณีพ้นขึ้นมาเนาะนามว่าได้ใช้บ่ฮู้จังพอจังแม่ข้านี่แหละจะเป็นสักขีพยานให้แก่พระองค์เองนำญาติไม้ธาตุที่พระองค์สร้างไว้แต่ละภพแต่ละศาสตร์ที่บำเพ็ญบารมีมานับบ่ได้อาสงไขยเนาะกำไรแสนมหากัปปะนับบ่ทวน
บเสียดังนั้นข้าหน่อยสิสำแดงให้เบิ่งเบิ่งคือจับแต่เก่าผมพุ่นแล้วเนาะหีบลงจำปาอย่างสั่นบ่จักหม่ำมาแต่ไสยังคนยังแม่ฮัลลักทักขังเซนามานเนาะพญามานสมุนมานหายไปจนเบิดย้อนยังยังคนยังแม่ก็ย้อนบุญกุศลที่พระพุทธเจ้าได้สร้างมาเพราะดังนั้นแล้วการสร้างบุญกุศลในครั้งนี้ก็หวังว่าเฮานั้นปรารถนาซึ่งบารมีเนาะบ่แม่นว่าโอ้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเป็นอย่างน้อดีเป็นเทวดาบ่แต่เฮาบ่ฮู้เลยว่าจิตของเทวดาเป็นจังได๋แม่นบ่จิตของมนุษย์เป็นจังได๋จิตของสัตว์เป็นจังได๋จิตของเทพเป็นจังได๋จิตของพระอริยะเจ้าเป็นจังได๋เฮาก็บ่ฮู้เลยแต่เฮาสิไปถามหาสวรรค์นี่แม่นบ่นี่บ่ตายแล้วก็ว่าเฮาสิไปปากสงสวรรค์ลองบ่ฮู้ทางถามว่าบาปสังสวรรค์มีบ่ยังบ่แม่นี่เนาะแต่เฮาบ่ฮู้ทางนี่สมมุติว่ามีวันนึงเฮาไปถามทางว่านี่เด้อทางไปสังสวรรค์อันนั้นสวรรค์เฮาไปเหนือซะเนาะทางสังสวรรค์ไปทางใต้เขาบอกว่าไปทางเหนือก็บ่แม่นสวรรค์สยามบ่แม่นเนาะแหมยังบ่จังแม่อุปมาเปรียบเสมือนดังถ้าเฮาบ่มีปัญญาแล้วมีคนมาหลอกลวงเฮากลางทางว่าโอ้เฮ็ดอันนี้เด้อเนาะข้าบ่ที่แม่เด้อสิได้ขึ้นสวรรค์ก็เสื่อมทันแล้วเนาะแต่ว่ามีพระในจังหวัดบอกวันนี้คนจึงมาบอกว่าโยมพ่อโยมแม่เอ๋ยลูกหลานทั้งหลายในโลกนี้เกิดมาแล้วมีพ่อมีแม่เนาะมีพระสงฆ์องค์เจ้ามีผู้บอกทางมีแสงสว่างมีเทียนจงเดินทางนี้เถิดทางเดินแล้วจะได้ไปสวรรค์เหมือนโยมพ่อโยมแม่ว่าคิดมาท่านวันนี้แล้วเนาะให้ท่านไปแล้วได้ยังทรัพย์สมบัติเหล่านั้นเป็นอริยทรัพย์ตายแล้วก็ไปใส่ติดตัวไปนําเนาะถ้าว่ามีเงื่อนนี่ได้รับน้ำน้ำที่โยมพ่อโยมแม่สร้างขึ้นมาถามว่ามันสิไปนำบ่ตายแล้วก็มองให้ลูกให้หลานมันบอกมีเงิน100ล้านพันล้านถามว่ามันไปนำบ่มันก็ไปส่งแต่หอดหมอนี่ก่อนไงเนาะน้ำเจ็บน้ำเป็นตายแล้วไปนำบ่เอาไว้ให้ลูกให้หลานให้หน้าตากางอกควายเด้มันก็ถึงหมักถึงไปส่งเจ้าอยู่ในภาษาก็บ่ได้นะพ่อยังแม่เอ้ยเนาะลูกหลานนั้นเป็นที่หักของเฮาสุดที่ว่าหักสุดใจแต่เขาก็ไปส่งในหอดเทพภาษาสุดท้ายก็อวยนางขึ้นแหมหาว่าทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมันเป็นแก่นสารบ่บ่เป็นบ่เพราะฉะนั้นเฮาจึงว่านําเฮ็ดทั้งเป็นแก่นสารซึ่งบ่ตีเนาะพร้อมด้วยภรรยาลูกหลานหรือพ่อแม่ได้ระดมกันมาสร้างทํากระทําบุญเนาะในครั้งนี้เพื่อเฮานั้นจะสะสมบารมีบุญตัวนี้แหละที่ยังพ่อยังแม่ที่จะไปกําจัดเสียนน้ําบ่ว่าดินที่นี่เพิ่นว่าจากคาถาวัญญานิทัพปุตตนิสมาคาตานิคมมานี้ที่นักที่ใดเนาะในโลกวันนี้หรือสามพุทธโลกกระทำนี้ย่อมมีเทวดาผู้เป็นที่หักษาหรือบริษัทก็มีสัมภิสีผู้มาอาศัยอยู่ก่อนเนาะหรือว่ามีเสียงมีน้ำมีสิ่งที่มันบ่ดีที่เฮาบ่ปรารถนาเป็นอันบ่เป็นมงคลนั่นแหละถ้าเฮาสร้างนำกระทำบุญนี่แล้วเขาเรานั่นได้รับบุญเขาจึงบอกว่าเฮานี่เป็นผู้มีคุณแต่เฮาจึงบอกว่ามาเฮ็ดบุญมงคลเพิ่นเนาะเฮ็ดให้เฮานี่มีคุณแก่เทวดาถ้าเจ้าเงินก็ดีเจ้าที่ดินก็ดีที่ใดก็ดีหากเป็นผู้มีศีลพระพุทธเจ้าบอกว่าผู้มีศีลแล้วเทวดาก็ดีมารก็ดีพรหมก็ดีสามโลกธาตุนี้ถ้าเป็นลูกศิษย์สาวกพระพุทธเจ้าแล้วบ่สามารถได้ต่อได้เป็นบ่อยู่แม่แต่อันนี้คือความหมายของการเฮ็ดบุญบัดนี้บุญขึ้นท่านมามีสู่2ลักษณะที่ยังพ่อยังแม่นิยมประเทศเป็นบอก1ก็คือบูฮานการหักกระตาแล้วเนาะเดี๋ยวจะข้าวเข้าห้ามทำทุกอย่างที่เข้าว่าสิขึ้นขั้นบางคือขึ้นเพื่อนนี่แหละดีคันดีมากแต่บ่มีเมียน้อยเนาะระวังเมียได้เนาะอันนี้มีเมียน้อยบ่จะพอเขามีเงินคำแก้วเงินคำเก่าของเก่าเดินมาไปสักแล้วมีรถมีโก้มีเก้ก็สร้างบ่อนี่หมอบอดก็ได้เนาะคอยก็ได้มาท่าทั่วก็สมมุติว่าผู้เฒ่าอาวุโสผู้หูมันนั่งอยู่ขั้นไหนตามทางไปเลยแล้วเขาจะถีมันจะใช้เป็นว่าเนาะลูกหลานก็จ้าทำงานทำดีเป็นบ่อยๆลักษณะที่สองก็คือการที่เฮานำเอาคุณพระพุทธธรรมพระสังฆเจ้าคือการที่เฮามาสู้ในมื้อนี้หมายถึงว่าเฮาน้อมเอาพระพุทธธรรมพระสังฆเจ้ามาเป็นสารณะมาเป็นที่พึ่งถ้าเฮาอุทิศบุญกุศลนี้ไปแล้วบ่ว่าเฮาจะอุทิศหาใครก็แต่บ่ว่าจะเป็นบิดามารดาครูอุปัสสกอาจารย์หรือเจ้าทีมเจ้าฐานเจ้าบ้านเจ้าเงินผู้หักสมหักษามาก่อนแล้วเขาได้หาบุญส่วนนี้แล้วเขาจึงอันโมทนาบุญแล้วให้เขาอยู่เป็นสุขยังมีท่านนั้นหนึ่งที่ได้ยกขึ้นมาไหวว่า
มีบุรุษผู้หนึ่งเนาะที่จะเฮ็ดหอเฮ็ดเงินในยุคปัจจุบันแต่คนตะกี้เสือว่าเอาใหม่นางเนาะมาเฮ็ดเงินเป็นอุบาทเนาะเพิ่นก็มีกำลังทรัพย์แดเพิ่นเป็นสิทธิในมือปานเนาะเป็นผู้มีปัญญาแดเพิ่นก็เป็นแล้วไปแก่เป็นหยังในยุคปัจจุบันเฮาจึงว่าเอาใหม่นางมาเฮ็ดเงินเป็นอุบาทสมัยตะกี้มันบ่มีรถเนาะสิไปปั๊มกับหมายยายก็เจ็ดปู่มสิเดี๋ยวไปกินข้าวสวยนอนรับเฝ้าจนหมายหาสมมุติว่าปั๊มโมสุดสนอปั๊มได้ครึ่งนึงล้มจอมากมันล้มคือเผามันก็อุบาทแท้เด้อเนาะผู้ห้ามเพิ่นจึงสร้างกลอุบายไว้ว่าต้นหมายยายมีผีสาวบ่ดีมีสูแม่นบ่แน่แต่วันนี้ผู้รู้ผู้นั้นมีกำลังเนาะยุคสมัยท่านสมัยเนาะสมัยนี้ทุกคนลองเบิ่งต้นไม้ใหญ่มีผีเนาะบ้านบ้านบ้านมันว่าแบนแบนการทั่วเนาะบ่หลอดเนี่ยพอจังแม่ผีสิรู้ปานใดก็บ่สู่คนเนาะย้อนหยังย้อนเพียงตอนสมัยบุรุษผู้นั้นก็ได้คนเอาใหม่เนาะเอาใหม่เสากับเสาพวกนี้ยังเลยคิดปูมเล็ดปูมเนาะคำว่าคือก็คือในยังผู้ใดมาทวงว่าเสาอุบาทมันยกซอยแล้วเนาะเด็กน้อยอยู่ห้างบามกับบามบามคืออุบาทสามคำกับอุบาทสี่คำกับอุบาทผู้รุ่นผู้นั้นกับบุษณ์จะพอยังไงหย่อนมีสติแต่เพิ่นกันโยกเงินขึ้นบ้านทำงามแต่นอกเพื่อเหตุจังได้สิมาหลบหลังคำสุประมาณนี้ผู้รุ่นผู้นั้นจึงได้ไปตักหอยไผ่ลำหนึ่งมาหวัดจ้าและนอกมาพาเป็นสีเป็นสีสารเป็นไส้นางเลยก่อนเนาะใส่ก็บ่ได้ใส่หน่อยๆสมกับเงินที่เพิ่นเฮ็ดไปฝาติจัวหน้าหอดจัวหลังผู้นี้กายมาเห็นกับป้าบ้านนี่เนาะเงินหลังนี้ใส่ยางมีใส่ยางเด็กน้อยย้อนตะมาก็เลี้ยวเห็นใส่ป้าได้สู้ใส่มันเองยาวสู้บ่เสียก็บ่โยนแก้วเนาะเงินหลังนั้นมีใส่ยางเนาะป้าบ่กล้าไปจนคนบ้านเก่าคนสิคนก็เว้าแต่ว่าใส่ใหญ่บุรุษผู้นั้นจึงลบหลังคำสุประมาณนั้นไปเหลือแต่ว่าใส่ยางมงคลเนาะมีโศกมีใส่บุรุษผู้นั้นจึงขึ้นอยู่เนาะแม่ขึ้นอยู่แบบหาสุขหาความสงบอยู่แม่เรื่องนี้สอนได้ว่าหมู่หยังสอนได้ว่าหมู่ว่าการที่เฮาจะเห็นหยังก็ดีพระพุทธเจ้าบอกว่ากายดีวาจาดีใจดีนั่นก็คือการกระทําที่ดีเนาะการที่เฮาจะเห็นผลก็ดีเพิ่นถามว่ามือได้ดีว่าเนาะพระพุทธเจ้าว่ามือดีคือมือลงมือเฮ็ดงามดีก็คืองามระลึกได้และนึกว่าพ่อแม่มีคุณมีคุณแก่เฮาเราเลี้ยงดูตบแผ่นเนาะบัดนี้คณะดีจังพออยู่แม่คณะดีแต่ว่ายังพออยู่แม่ขอเพียงให้บ่เมียก็บ่ขัดผัวแล้วเนาะของหน่อยเฮ็ดบุญคนหน้าเพิ่นว่าสมมุติเมียไปปรึกษาอันพ่อออกตีพ่อออกตีก็เอาดีเลยไปถามลูกๆก็ดีถามแม่เฒ่าพ่อเฒ่าก็ดีถามผู้อาวุโสบ้านก็ว่าดีพ่อก็จะเป็นคณะดีเป็นอุปมายกตัวอย่างว่าสมมติคณะบ่ดีนี่เฮาสิยกเสาเอกเสาโทนี่มีแต่2คนเนี่ยสมมุตินั้นเป็นมือดีเด้อเนาะเอาเมียเอาหัวคว้ามาหา1 2 3บ่ขึ้นนึกเลยบ่ยังไงเนาะท่านบอกยังน้อยก็ต้องเป็น6 7 8คนขึ้นไปแต่เอาพุทธเจ้าจะว่าคัดคณะดีแล้วยกขึ้นเฮ็ดนํากันสมัยไว้ดีเพิ่นว่าแต่มื้อนี้ฮุ่งเครื่องดีสว่างดีฮุ่งเครื่องดีพระพุทธเจ้าบอกว่าเฮานี่เป็นผู้มีราศีมีความคิดสร้างสรรค์คุ้มเฮื่องดีแต่ว่ามือนี้เป็นอุเวนยังบอกยังแม่เนาะสมัยตะกี้บ่แม่นนั้นคาเทศเมื่อคืนนี่งงเลยเนาะจักเมียคอยเมียเจ้านี่งงไปคอยไปครัวงงไปงงมาจนถึงซอกเขาซั่นเถาะเนาะสมัยนี้เดี๋ยวยังบอกยังแม่สมัยนี้โอ้ยสบายเนาะอุเวนกับปั้นอุเวนเมื่อคืนกับปั้นอุเวนไฟฟ้าอ่ะถอยเหตุสนาเห็นสมควรเก็บเวลากับฟักน้ำยมพอยมแม่ว่าดีงานหลังนี้งามแล้วนอกเป็นสิริมงคลกับขอพรใส่ให้กับพ่อออกตีพร้อมโดยภรรยาลูกหลานญาติพี่น้องที่มาร่วมในงานในวันนี้เดชสร้างนำกระทำบุญอาหากว่ามีสิ่งใดที่เป็นมงคลที่อาศัยอยู่ก่อนแล้วเพราะว่าจะเป็นสัมภเวสีก็ดีดวงจิตดวงวิญญาณก็ดีไม้เขียดพวงอะไรก็ดีหรือว่าเป็นเทวดาผู้อาศัยมักษาแล้วทักมีความเครียดหน่อยใจอะไรก็ดีก็ขอให้ระงับดับลงไปด้วยได้สร้างสุภาพบุญกุศลที่ครอบครัวออกตีได้สร้างไว้ดีแล้ว1ก็คือการรักษาศีล2ก็คือการให้ทานในมื้อนี้ได้ฟังธรรมเทศนาได้สูดมงคลเงินในครั้งนี้ก็ขอให้ไประงับดับหมดไฟ
อันอยู่ในใจของเทวดาแล้วจงอวยพรใส่ให้เจ้าภาพเจ้าศรัทธาเจ้ายังเฮือนผู้อยู่ให้อยู่สูงกินเย็นให้เก่าคงหงเงื่องเหตุอันใดอันใดก็ขอให้เจริญเก่าไวหนออย่าได้มีอันคล้องอย่าได้มีอันฆ่าอย่าได้มีข้อหาสิ่งใดที่มันบ่ดีก็ขอเทศะอนุภาพคุณภาษีรัตนไตรขออวยพรใส่ให้กับครอบครัวญาติพี่น้องเราพุทธบริษัทผู้มาคินประทานในครั้งนี้ให้พร้อมไปด้วยพรใส่4ประการคืออายุวรรณะสุขภาระมันยืนมันยืนผู้ทุกคนนั้นเถิดได้ฟังเทศเข้าใจดีบ่ฮะเข้าใจเนาะพระอาจารย์พระอาจารย์เพิ่นชื่อหยังเกาะพระอาจารย์ผู้เทศนาเอออาจารย์มันดีเด้ออาจารย์มันดีเอออยู่วัดอยู่วัดวัดน้องบัวพี่น้องอ๋อน้องบัวพี่น้องก็ได้เข้าใจเนาะเออธรรมเรียนบาลีจมพรแม่เด้อท่านฟังเทศนิจดีปัญจีฟังธรรมผู้เทศก็จะเทศฟังเนาะถ้าว่าเฮานี่มีครูบาอาจารย์เทศอยู่แล้วจมพรแม่ตะล่มกันผู้เทศกับผู้มีใจจะเทศเดินพี่เพิ่นว่าทางการที่เฮาเรามาฟังธรรมจะบ่ตั้งตัวธรรมก็ให้ค่าเมื่อมีเฮามียาท่านบ่กินแต่ท้องใครนั่นก็บ่หายเพิ่นว่าเนาะเฮามาฟังธรรมหากจะตั้งตัวธรรมนำอรรถธรรมเหล่านั้นเนาะไปสั่งในชีวิตปัจจุบันของเฮาสิ่งใดที่มันแม่นที่ใดที่มันควรก็อานำไปพิจารณาเด้อเพิ่นว่าฟังมาแล้วมันแล้วซื่อเฮ็ดตามธรรมกันเพิ่นว่าเห็นเป็นยังโอ้ยเพื่อนพาเห็นเห็นเป็นเพื่อนผู้ข่าวเห็นตามกันแล้วผู้หูจักอันใดก็คือสรุปได้ว่าไปอันใดเออการที่เราฟังเทศพร้อมกันนั้นผมเคยประโยชน์ยังดอกเออมือนี้ที่ว่าเราได้มาฟังเทศหรือทุกขึ้นท่านมาเนาะเอาถึงบอกฟังคุณจับสองสมองเนาะฟังเทศเอาอีกจักเอาอีกเอาอีกจักกาเดี๋ยวสิจมคนแข่งคนขาสิบุญคนเนาะเอาเดียวไปจมไปเอาดีแล้วก็ขอแจ้งนำยมพรยมเอว่าถ้าทุ่งสององค์นี่มืออื่นจะบ่ได้มาความนำเด้อเพราะว่ามีกิจมนต์อยู่บางบานคนเนาะแต่สมใจก็จะมนต์อยู่แต่ว่าชาติกิจมนต์มีอยู่กิจมนต์อยู่สู่จักรวาลอยู่อย่างคือกันเนาะจะบ่ได้มาความเราโอกาสหน้าเด้อเอาประจบไปเท่านี้เนาะเจ้าขอบใจเนาะอันนี้เป็นนาวิดีโอบันทึกงานขึ้นหันใหม่ของเอื้อยธรรมารีจันทวงศ์คือเทศนาไปเมื่อกี้ก็คือเป็นเทศนาของคณะพระอาจารย์วันดีเราอยู่วัดน้องบัวพี่น้องเราพี่น้องเนาะการที่ว่าในครอบครัวก็ต่างจะฟังสนุกโยกะรู้สึกดีใจและการโคตรจบการบันทึกไว้เท่านี้เนาะเอาไว้ผู้ใดที่เข้ามาแล้วเนาะยังไม่ทันติดตามหาผู้ติดตามช่องยูทูบคนอยู่ไว้เนาะเรียกว่าถ้าผู้ใดเห็นว่าเวทเทศนาและการขึ้นในไม้นี้ดีกับแชร์ออกต่อพี่น้องได้เบิ่งได้เห็นกันหลายคนแล้วพี่น้องสาธุสาธุสาธุ